กลับมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าปูซานให้กับลูกชายน่าจะได้เสียกันที่ปูซานอะไรล่ะฮะได้เสียเรื่องมามวยนี่แหละฮะใช่ใช่ครับผมได้เหรียญไงแน่นอนที่สุดดีใจไปตั้งชื่อปูซานแต่ตอนนั้นทราบไหมครับว่ามิสเตอร์ป๋องยังแบกกล้องเป็นนักข่าวไทยใช่ครับทุกวันนี้เป็นไงขับรถเบนซ์ไปแล้วร่ำรวยไปแล้วนี่คือการต่อสู้ครับนี่ใครถอดมงคลฮะคุณติ๊กคุณติ๊กติ๊กแสงมรกตนะครับถอดมงคลเป็นตัวแทนของสุริยาสุริยานี่ตอนนี้เป็นเกาเป็นเกาเการักตัวเองนะไม่ใช่นะครับคือเป็นเกาคือเดินทางลำบากกินไม่ได้แล้วไก่ครับผมเพราะว่าตอนต่อยปี2004เขาน้ำหนักไม่ถึงครับสมาคมวันนี้อัดไก่มาแล้ว3ตัว3ตัวเขากินครับไก่ไม่ใช่ไก่สุกนะไก่ดิบด้วยกินไก่เยอะไปหน่อยเป็นเกาฮะมาดูคู่นี้ครับซ้ายกับขวาครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมครับว่าวันนี้ไทยไฟลูกหลวงโสธรครับครั้งหน้าครับไทยไฟเราจะบุกพันอีกครั้งหนึ่งครับโดยคุณสินตระบุรีแล้วก็คุณพนาพ่อบ้านไทยไฟครับจะพาไทยไฟของเราไปที่วัดผู้น้อยนะครับที่จังหวัดลพบุรีหรือว่าเศรษฐีเรือทองนะครับนำโดยท่านนายกเจี๊ยบหรือว่าท่านจักรพันธ์เหล่าวงไทยเอะนี่ชวนเข้าวัดอย่างเดียวในตอนนี้ไทยไฟวัดทำบุญใช่ครับจิตใจจะได้สงบครับครับผมฮะเอาสายไปนะครับปูซานครับโอ้มาดูครับลูกหลานย่าโมโคราชเมืองแห่งนักรบอยู่แล้วนะครับประตูสู่อีสานครับเตะขวาคืนไปแสนศึกก็ถือว่ามีประสบการณ์กับรายการระดับโลกอย่างไทยไฟทั้งคู่เลยนะครับถูกต้องครับผ่านเวทีไทยไฟมาแล้วคนละไฟสองไฟครับนี่ครับไทยกับไทยนี่ดูฮะศึกสายเลือดว่าโคราชเลือดโคราชนี่มวยกีฬาคือกีฬาครับอย่างท่านสุวัฒน์ท่านกล่าวครับว่าคือโคราชอยากให้เป็นเมืองกีฬาโอ้แม่หมัดขวาครับสุยไปนิดเดียวครับโอ้โหเรียกว่าถักขาครับเรียกว่าถักขาครับผมดีนะผมผ่านการเรียนภาษานี้มาคำว่าสุยเลยรู้จักถ้าเป็นงั้นผมแค่แรกแน่โอ้ตามตามอย่างนี้มันสิครับปูซานมาแข้งซ้ายซ้ายเหมือนพ่อเลยครับโอ้ยทำอะไรไม่ได้นะครับกรรมการภูกิจแยกออกมาครับสร้างจังหวะเดินเข้าหาครับแสนศึกปูซานต้องออกหน่อยนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่ครับลูกนักมวยก็ให้ตั้งชื่อครับตามที่เราไม่ได้เหรียญทองหรือได้ความภาคภูมิใจจากไหนมาอย่างลูกของมรัฐเองก็ตั้งชื่อว่าเอเทนใช่ครับผมได้กำปั้นมาแต่นั้นเป็นต่อยซีเกมครับว่าจะตั้งชื่อว่าซีเกมไม่เอาดีกว่าสุดท้ายได้ชื่อว่ากำปั้นตอนนี้กำปั้นเป็นตุ๊ดแล้วเอาละไม่เป็นไรครับเราจะเป็นอะไรเพศไหนแล้วแต่ขอให้เป็นเด็กดีครับแล้ว LGBT ของเราตอนนี้กำลังให้การที่ยอมรับครับกรรมการเยอะออกมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับซ้ายกับขวาครับใครออกก่อนได้เปรียบครับเพราะว่าอาวุธอยู่ฝั่งเดียวกันขยับเข้าไปครับแสนศึกแสนศึกง้างโอ้อะไรครับหมัดซ้ายครับเตะขวาขึ้นมาเลือกกับเดาไหลครับเตะซ้ายสูงครับปูซานการที่ว่าออกก่อนได้เปรียบนั้นต้องออกให้โดนด้วยนะครับโดนคู่ต่อสู้นี้ถ้าโดนถึงจังหวะสองนี่ก็อ้าวโอ้โหปวดจังครับพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับประมาณกันต่อครับครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรครับจังหวะเตะซ้ายหน้าของปูซานครับคือเป็นมวยซ้ายแหละครับแต่เมื่อสักครู่นี้ยืนเอาซ้ายหน้าออกนี่กระแทกหมัดถือว่ายาวกว่าโอ้โหหมัดขวานี่สุยไปนิดเดียวครับสุยที่เป็นภาษาอีสานนะครับก็คือแบบเฉียดๆถักๆโดนถักๆไปนิดเดียวครับเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งครับอย่างนี้ครับวางแข้งซ้ายทีครับปูซานแหมครับรูปหล่อเหมือนหนุ่มเกาหลีครับคิ้วดกดำยังกับปลิงควายไงฮะนะครับคิ้วนี่แหละครับคิ้วก็ดำจริงๆครับครับผมสวยงามครับรูปหล่อเกินพ่อหมดเลยครับครับสุริยาสมัยหนุ่มๆก็ไม่ธรรมดานะโอ้โหเป็นความเจ้าชู้เหรอฮะไม่งั้นไม่ปูซานหรอกครับครับผมก็เป็นอดีตฮีโร่นะครับของประเทศไทยของเรานะครับสร้างความสำเร็จในระดับเอเชียนเกมตามกันต่อครับยกที่2ครับกับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรพยายามดักศอกซ้ายนะครับอ้าวเตะขวาไปเตะซ้ายอีกทีนึงครับทางด้านของปูซานครับคือซ้ายกับขวานี่ต้องชิงออกเร็วออกโดนไม่เสียเปรียบครับได้เปรียบด้วยซ้ำไปครับยกนี้แสนศึกต้องขยับเข้าหาใกล้ๆแล้วครับต้องรีบหน่อยครับยกนี้ขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายเม็ดถากไปครับศอกขวาไม่โดนครับพยายามจะต่อยเอาเตะซ้ายมาต่อยซ้ายต่อยขวาครับแสนศึกเอาล่ะครับถ้าเกิดพูดถึงความหล่ออาจจะเป็นรองเล็กๆนะครับแต่ก็หล่อในแบบของเขานะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้กำปั้นมาช่วยครับนี่นะกำปั้นจะสยบความหล่อของปูซานได้หรือเปล่านี่ครับโอ้วางแข้งขวานำไปก่อนโอ้ดึงจังหวะสวยฮุกซ้ายปิดไปนิดเดียวขยับเข้าหาครับโอ้ยโดนจุดสองกระคัดแม่ต
่อยนี่เหมือนสุริยาเลยฮะจังหวะฝีมือเหมือนพ่อเลยครับครับโอ้ใช้ได้ครับปูซานสูง183ซมนะครับโอ้หน่วยการดีครับอย่างนี้นี่ฮะดูความแข็งแรงก่อนครับความแข็งแรงเป็นไงครับเดนจะป๋องครับถือว่าใช้ได้ครับไปเติมในเรื่องของกล้ามเนื้อเข้ามาอีกหน่อยเท่านั้นแหละครับเพราะอายุยังน้อยครับฮะ20ปีเท่านั้นเองเตะซ้ายครับเตะซ้ายสวยครับพยายามจะต่อยลำตัวโอ้แสนเสียวนี่แกดูดันครับเล่นงานลำตัวของปูซานดูดันยังไงต้องดูดันให้ตลอดให้ต่อเนื่องครับอย่าให้ปูซานนั้นตั้งหลักได้ถ้าตั้งหลักได้ยืนจังหวะแบบนี้ปูซานวางแข้งไปถึงครับโอ้ยศอกขวาครับแสนศึกเข่าซ้ายในทีนึงกรรมการภูกิจนะครับแยกออกมาครับพยายามเดินเบียดนะครับแสนศึกหมัดซ้ายไม่โดนแทงเข่าได้เอาเสียหลักหน่อยเสียหลักแม่หมัดตามไม่มีครับแสนศึกครับขยับเข้าไปแม่มีลูกนี้น่าจะติดตามมาด้วยนะแม่แต่ว่าจังหวะโอ้รัดลงในรัดล่างตีซ้ายกรรมการภูกิจทางพยุงแยกออกมากลางเวทีซับชกต่อเดินต่อนะครับเดินต่อครับหมัดซ้ายครับปูซานไม่แลกซิ่งหน้านะครับใช้จังหวะฉาบฉวยทีบต่อยซ้ายลำตัวเอาหมัดขวาบนแม่สายดอกนี้ไม่โดนนะครับเอาเตะขาได้เอาหมัดขวาของแสนศึกหมัดขวาไปครับนี่แหละครับปูซานต้องยืนอยู่ปักหลักกลางเวทีดีกว่าครับถอยมาอย่างนี้โดนรับบ่อยๆไม่ดีครับโอ้สภาพร่างกายความแข็งแรงนี่ครับความดุดันจะเป็นยังไงครับสูงกว่าใหญ่กว่าด้วยปูซานแยกออกมาครับกรรมการครับกรรมการภูกิจครับแยกแสนศึกเดินต่อครับแสนศึกเดินต่อใครออกก่อนใครจะออกก่อนขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายเอาขวามาก่อนครับหมัดซ้ายไม่ถึงถึงตัวหมัดซ้ายเอาโดนหมัดขวาของแสนศึกครับแล้วก็หมดยกที่2เอ็นราทูพักก่อนนะครับสุดๆครับพรุ่งนี้กลับมาตามต่อนะครับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับจังหวะฮุกซ้ายของแสนศึกครับเดินตลอดครับแสนศึกแม้จะดักศอกไม่ดักศอกก้มหลบหมัดครับก็ยังไม่รอดนะครับยังโดนอยู่ฮะครับแกเดินเข้าทำนี่ถือว่าได้เปรียบครับโอ้โหนี่อัปคัตอัปคัตแล้วตรงสวยครับลูกนี้ยิ้มฮะบอกว่าไม่เป็นอะไรดอกมาทักโคราชโคราชบาดเองดูจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายโอ้ยโดนถักขาดไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต่างคนทางขาดแต่หมัดนี้นี่แหมมันระยะเงื้อมันสั้นไปหน่อยครับครับต้องบอกครับว่าไทยไฟนี่ชกในรูปแบบคาดเชือกนี่โดนถักทางใช่ครับจมูกนี่แตกได้เลยครับก็ได้เลือดทั้งคู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเลือดกับเดานะครับครับแต่ว่าหัวใจสู้ครับถูกต้องครับมาตามต่อครับยกที่3นี่2ยกนี่ยังมองไม่ออกนะมิสปองครับพี่น้องชาวแปดริ้วไม่กลัวฝนนะครับทำไมฮะมันมีฝนตกกระปิกระปอยแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังเดินทางมาดูไทยไฟกันเต็มความจุเลยครับวันนี้ครับเพราะด้านนอกนั้นฝนตกครับเลยเข้ามาอยู่ด้านในกันหมดถูกต้องไม่ใช่ฮะไม่ใช่เขาอยากมาดูมวยอยากมาดูมวยครับผมดูตามกันต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือโอ้ยมาแล้วครับ1 2โอ้แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายยาวๆดีกว่าครับครับซ้ายนี่เตะดีมากนะครับโดนขวาไปครับเนี่ยครับอยู่ที่จะออกไม่ออกครับด้านของกูซานทีขยับเข้าไปครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะแสนศึกเตะขวาไปครับมองดูแล้วยังคู่ขี้สูสีครับชิงดำแน่นอนครับคู่นี้อยู่ที่ว่าใครจะขยันหรือไม่ขยันแค่นั้นเองกรรมการภูกิจแยกออกมานะครับแสนศึกเดินต่อครับแสนศึกขยับเข้าไปเตะขวาครับปลายเท้าหน่อยเอาหมัดถากไปครับปูซานศอกขวาของแสนศึกครับแล้วก็ทำอะไรกันไม่ถนัดกรรมการแยกออกมาครับนี่แหละครับความขยันปลายยกเนี่ยสำคัญครับดูว่าใครจะออกก่อนออกโอ้โหถีบลูกนี้สวยครับแม่เสียหลักเสียเหลี่ยมรอจังหวะอยู่แล้วนะครับปูซานครับเอาดักหมัดซ้ายดีครับถือว่าฉลาดออกนะครับออกได้แม่นนะครับเพียงแต่ว่าความถี่ไม่มีครับแผนศึกเดินต่อยหมัดครับความถี่ไม่มีความแข็งแรงก็ลดน้อยไปก็ไม่ดีครับอย่างนี้ครับต้องออกลูกแข็งแรงออกลูกขยันด้วยครับช่วงท้ายปลายยกครับโอ้ลิเกฉลาดจริงๆเตะแล้วขวางไว้แต่แสนศึกไม่ย่อยอดครับโอ้โหโดนบี้เดินแรกเดินอัดอย่างเดียวครับพยายามจะเน้นลำตัวด้วยนะครับให้หนีไม่ออกนะครับไปต่อครับแสนศึกแน่นอนครับการชกแบบไทยไฟต้องเดินบี้เดินแรกอย่างนี้ครับออกมาชัดเจนแบบนี้ครับแสนศึกขวาซ้ายขวานี่มืดไปนะครับเอาตัวรอดได้ครับปูซานหมัดซ้ายก็ไม่ได้ครับเอาได้หมัดซ้ายครับแสนศึกขยับขยับหมัดขวาบนครับแล้วก็แม่แกเป็นเล็งเป้าเล็กมากไปหน่อยครับเอาละครับช่วงท้ายปลายยกครับเสียงปีกกลองเชิดเลยครับแสนศึกก็ขยับเข้าหาโอ้ยลำตัวแ
หมือนว่ารู้เหมือนว่ารู้ว่าตัวไม่ค่อยดีตามไปสั่งมิสเตอร์ป๋องเลยนะโอ้โหมิสเตอร์ป๋องบอกว่าให้ซูซานเตะส่งติ๊กแล้วบอกให้ต่อยท้องแล้วก็บอกให้แสนติ๊กต่อยท้องโอ้โหนี่ครับดูสิครับช่วงท้ายประยุกต์โอ้รับไปเยอะครับเป็นพ่อบุญรับแต่แล้วนี่แหละครับไทยไฟความแข็งแรงต้องมีครับอาวุธต้องมีแข็งแรงด้วยแยกออกมานะครับท้ายๆจริงๆนะครับปีกรองเชิดครับขยับเข้าไปต่อยขวาครับเอาโดนหมัดขวาเอาละครับแสนติ๊กขยับเข้าไปหมัดไม่ออกตีไม่ดีโอ้ยกูเล็งอย่างนี้แสนถึงได้ใจสิครับโอ้อ้าวอย่าลืมนะครับเดือนตุลาคมครับเจอกันที่วัดทุ่งน้อยครับคุณสินสระบุรีแล้วก็พ่อบ้านไทยไฟคุณพนาบอกมาแล้วจะได้พบกับท่านนายกเจี๊ยบหรือว่าท่านนายกจักรพันธ์หลักวงไทยที่นั่นด้วยครับไหนมาดูครับว่าคู่นี้ใครจะรับการชูมือครับก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วล่ะครับเดี๋ยวมารอดูผลการแข่งขันครับงานผ่านแล้วทั้งคู่ครับแล้วก็ได้เลือดทั้งคู่นะครับแต่ไม่ใช่แผลแตกนะครับเป็นเลือดกำเดาซึ่งก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเตะซ้ายสูงครับเกือบก้านคอแสนศึกนี้เดินไม่หยุดเลยครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงยก3ครับนี่ครับดักศอกโอ้โหลูกนี้ศอกดูแล้วจะฮุกซ้ายเข้าไปอือปูซานเหมือนจะเกรงหมัดอยู่นั่นเนี่ยฮะครับโดนลำตัวครับโดนลำตัวนะครับเล่นเป้าเล็กเป้าใหญ่เล่นหมดเลยนะครับดักไม้เนี่ยครับเฉียวไปนิดเดียวแสนศึกแหมไหนหน้าอยู่ไหนเอาไม้สับซะดีๆครับตับศอกขวาไปหล่อนักใช่ไหมอย่างนี้เลยผู้จัดทั้งหลายนะครับปูซานอยากจะเป็นนายแบบแล้วก็อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงถือว่าได้เลยได้เลยหน้าตาดีครับติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับกล้ามลงกล้ามเนื้อได้เลยนะฮะแต่ว่าจังหวะสับนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับครับตอนนี้ล้อมหรือยังล้อมแล้วนะครับคุณเป๊กคุณเดียวครับเชิญครับ7กิโลกรัมนี่คือสายเลือดของชาวโคราชถูกต้องนะฮะและผู้ที่ยืนหนึ่ง The Winner is สารศึกนครโชคชัย The Breaker ปลอมใจเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะคู่นี้สูสีใช่แต่กรรมการบอกว่าเข้าเป้ามากกว่า